นะคะตัวข้อสอบก็จะเป็นเช่นนี้แหละน้องๆก็สามารถลองโหลดได้นะคะลองหาดูในอินเทอร์เน็ตมันมีโหลดแล้วข้อสอบเก่าไอ้พวกนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆบางคนคิดว่าไม่จำเป็นเราสนใจแค่แบบหน้าจะถึงหน้า10ก็พออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องๆอาจจะตื่นเต้นได้เวลาไปสอบแล้วก็อยากรู้เขารู้เราก็อ่านให้หมดเลยค่ะน้องตอนนี้เราว่างนี่เราอยู่ข้างนอกแต่เวลาในตัวข้อสอบจริงเนี่ยน้องก็จะมุ่งมั่นอยู่แค่ไอ้หน้า7ถึงหน้า10เนี่ยแหละค่ะแล้วอันนี้พี่ขอย้ำอะไรนิดนึงในนั้นจะมีประโยคนี้อยู่ค่ะน้องข้อสอบแต่ละข้ออาจมีได้หลายคำตอบหากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคำตอบที่ผิดคำตอบละ3คะแนนเห็นไหมคะเขาเขียนว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าผิดหัก3คะแนนนะคะพี่ย้ำผิดหัก3คะแนนเขาบอกว่าโดยหักจากคะแนนรวมข้อสอบนั้นไม่ข้ามข้อผิดหาก3คะแนนไม่ข้ามข้อนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มั่นใจอย่าเดาคำตอบนี้ก็คือเราสามารถสรุปได้ว่าเท่ากับนะคะสรุปได้ว่าห้ามเดาเพราะว่าน้องเดาเนี่ยไอ้สิ่งที่น้องคิดถูกเนี่ยอาจจะโดนหักคะแนนไปแล้วน้องก็จะบอกว่าไม่เหลือคะแนนเลยเพราะนั้นเราจะไม่เดาค่ะคอนเซ็ปต์ของเราก็คือไม่เดาเราจะรู้จักบริบทรู้จักคีย์เวิร์ดที่พี่สอนไปพี่มีกลยุทธ์สอนไปน้องทุกอย่างแล้วหมดไส้หมดพุงแล้วเนาะเพราะนั้นน้องทำได้อยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องจำเป็นต้องพึ่งการเดาทีแรกก็ลองมาดูเกณฑ์คำสั่งไอ้เกณฑ์ที่กำหนดให้ค่ะน้องโอ้ยข้อสอบมันมาเขียนอย่างนี้น้องยับยับเต็มไปหมดเลยอ่านได้คร่าวๆคือบอกว่าเขาจะพูดประมาณว่าถ้าข้อความที่กำหนดมีข้อความอื่นซึ่งอาจมีได้หลายข้อความเป็นผลโดยตรงหรือเกิดขึ้นในแบบถัดมาให้ระบายตัวเลข2หลักหน้าข้อความที่เป็นผลโดยตรงหรือผลที่เกิดขึ้นในแบบนั้นแล้วตามด้วยอักษร A ทุกอย่างเนี้ยน้องในเนี้ยมันมี4อันใช่ป่ะคะมันจะมาพูดถึงว่า A D F แล้วก็99 H เหมือนที่พี่สอนทุกครั้งตอนเปิดเลยตามด้วยอักษร A ตามด้วยอักษร D ตามด้วยอักษร F ตามด้วยอักษร H อันนี้99 H เป็น A D F แล้วก็99 H คือในนี้เขาจะย้ำให้น้องฟังอีกครั้งนะคะว่ามันเป็นผลโดยตรงแล้วเกิดขึ้นในลำดับถัดมาเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายถูกลดยับยั้งป้องกันห้ามขัดขวางอันนี้ค่ะพี่อันนี้ที่พี่พยายามพูดให้น้องฟังทุกครั้งอะค่ะในตัวข้อสอบเขาต้องพูดให้น้องฟังอีกครั้งนึงเผื่อน้องไม่เข้าใจหรือน้องลืมแต่ว่าไอ้ตัวที่พี่อยากให้น้องจำคือคีย์เวิร์ดตอนที่พี่สอนแกะเบื้องต้นครั้งแรกจำได้ปะคะตัวนั้นอาจจะช่วยน้องได้ในตัวข้อสอบอันนี้ก็อยู่ในข้อสอบนะน้องอย่าไปงงกับประโยคข้อความยืดยาวของเขานะคะเราก็อ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้ก็ได้เผื่อมีครั้งไหนเขาดักขึ้นมาเกิดเปลี่ยน A เป็น G อะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะบอกว่าเฮ้ยตอบผิดหมดเลยเพราะน้องจำมาว่าเหตุผลคือ A ไอ้เปลี่ยนตัวอักษรนี่พี่ไม่มั่นใจนะแต่เขาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะเท่าที่สอบมาแต่อาจจะเป็นครั้งหน้าก็ได้ใครจะไปรู้เพราะงั้นเราเช็คดูมองผ่านแค่นาทีนึงไม่เสียเวลาเราหรอกค่ะต่อไปอันนี้ตัวอย่างกระดาษคำตอบนะมันจะไม่ค่อยชัดนะคะเรื่องตัวอย่างกระดาษคำตอบพี่จะอธิบายให้เข้าใจนิดนึงก็แล้วกันคือมันจะเป็นข้ออยู่ตรงนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5 6 7 8 9 10เนี่ยเห็นมั้ยไอ้ที่พี่เขียนขึ้นมาเงี้ยไอ้1ถึง10เนี่ยมันจะเป็นลักษณะข้อคืออะไรข้อก็คือข้อความนั่นเองนี่ก็เขียนมาข้ออยู่ตรงเนี้ยข้อคือข้อ1ข้อ2เนี่ยอันนี้เป็นข้อความปกติเราเขียนข้อความใช่มั้ยคะเราจะเขียนว่าข้อความที่01มีคําตอบเป็น01อ่ะ 02A 03B 03D อย่างเงี้ยอ่ะเวลาเราเขียนคําตอบจะเป็นแบบนี้ใช่มั้ยคะ 02A 03D เวลาเราตอบเนี่ยคําตอบที่1อ่ะจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคำตอบที่1แล้วคำตอบที่2อ่ะก็จะลงไปอีกเนี่ยเป็นคำตอบที่2คำตอบที่1คือ 02A น้องต้องฝนเลข0ฝนเลข2แล้วก็ฝนตัว A คือฝนแล้วแต่เขาที่มันจะบอกมาเวลาเขาเขียนตัวฝนนะคะน้องมันจะเขียนมาเป็นลักษณะนี้ค่ะเขาจะมีวงกลมแล้วให้เขียนว่าเลข0 1 2อย่างเงี้ยแล้วก็แบบไล่ไปให้ครบ9ช่องแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนเดิมอ่ะเนาะเป็นตัวเลข9ช่องฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว A B C D E อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมาให้ถ้าน้องอยากเอา02ใช่มั้ยน้องก็ฝนเลข0น้องก็ฝนเลข2แล้วก็ A แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น 02A ไม่ยากนะคะเพราะว่าเวลาเราเจอข้อสอบเนี่ยจะไม่ยากน้องก็ใจเย็นๆอย่าลุ้นมากมันก็จะไม่ยากคือข้อความอยู่ด้านบนแล้วคำตอบต้องเขียนเนี่ยคำตอบ1คำตอบ2ก็ลงไปเรื่อยๆว่า1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เราจะตอบกี่คำตอบก็ได้นะอันนี้ไม่ยากนะคะต่อไปเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่าเห็นไหมข้อสอบของจริง
มีนาคม52ตัวนี้บทความที่ให้มาคือเรื่องสัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกับถิ่นกำเนิดได้อย่างไรสัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกับถิ่นกำเนิดได้อย่างไรนี่เป็นย่อหน้าที่1นะอันนี้2นะคะ3แล้วก็ย่อหน้าที่4ย่อหน้าที่5ก็ย่อหน้าที่6นะคะทำง่ายก่อนอื่นทำอะไรเอ่ยอ่านใช่ไหมอ่านตารางก่อนตารางบอกว่าเดินทางกลับถิ่นเดิมได้ถูกต้องเต่าทะเลนกนางแอ่นนกเป็ดน้ำปลาแซลมอนมีพาร์ติเคิลของสารแม่เหล็กในสมองแล้วก็มีอะไรอีกบอกว่ามีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็นสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมสามารถแยกความแตกต่างสารแม่เหล็กโลกในแต่ละที่สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลกเห็นไหมคะว่าบทความที่อ่านเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมีสนามแม่เหล็กขึ้นมาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมันมองเห็นแล้วก็มีสัตว์อยู่4ตัวคือเต่าทะเลปลาแซลมอนนกนางแอ่นแล้วก็นกเป็ดน้ำใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับการเดินทางอันนี้น้องๆลองทำก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราจะลองทำพร้อมกันก่อนอันแรกตัวข้อสอบเหมือนเราเจอข้อสอบจริงเลยพอมาถึงปุ๊บทำไงเอ่ยอ่านตารางแบบที่พี่สอนเลยแล้วก็มาอ่านบทความอ่านไปผิดไปพร้อมกันนะคะบทความที่1บอกว่าสัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมได้อย่างไรเขาบอกว่าธรรมชาติมีการปรากฏการณ์ที่สร้างความพิศวงงงงวยให้แก่มนุษย์มากมายหลายประการหนึ่งในนั้นที่ทำให้ศาสตราจารย์ชีววิทยาเคนเนธ โรแมนแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลน์สหรัฐอเมริการู้สึกทึ่งเป็นอย่างยิ่งก็คือเต่าทะเลอ่ะเห็นไหมคำกี่คำแรกออกมาแล้วเต่าทะเลแต่เต่าทะเลเกี่ยวข้องอะไรไหมแถวนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคะก็อ่านต่อไปว่าเขาบอกว่าท่านกล่าวกับนักข่าว Voice of America ว่าเมื่อลูกเต่าทะเลออกจากไข่ก็จะคานลงท้องทะเลหากินไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมันไม่เคยรู้มาก่อนและพอถึงเวลาวางไข่ขยายพันธุ์ก็สามารถว่ายน้ำกลับชายฝั่งกำเนิดได้อย่างถูกต้องมันทำได้อย่างไรมันมีเครื่องมือหรือยานพิเศษอันใดช่วยนำทางมันกลับบ้านเห็นไหมคะน้องว่าก็น่าแรกไม่มีอะไรเลยแค่พูดถึงว่ามันเป็นการวิจัยของศาสตราจารย์คนหนึ่งซึ่งเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเต่าทะเลกลับบ้านเกิดของมันได้อย่างไรแล้วก็กลับมาดูอันที่สองย้อนที่สองนะนอกจากเต่าทะเลเห็นอะไรคะคำว่าเต่าทะเลคือคำซ่อนถูกต้องไหมมันซ่อนไว้ซ่อนยังมีสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นกำเนิดเดิมอยู่อีกหลายอย่างเช่นฝูงวัวในทวีปแอฟริกาปลาแซลมอนนกบางชนิดที่มีนกนางแอ่นนีกาซอนนกเป็ดน้ำนีกาซอนนกพิราบสื่อสารเป็นต้นเห็นไหมคะเขาบอกว่าสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นกำเนิดเดิมมีอยู่หลายอย่างเช่นหมายความว่าไงเช่นคือสัญลักษณ์แบบอะไรคะเช่นสัญลักษณ์แบบดีถูกต้องไหมคะเท่ากับว่าสัตว์ที่มีการย้ายกลับถิ่นกำเนิดทำไมเอ่ยสัตว์ที่มีการย้ายกลับถิ่นกำเนิดทำไมมีได้แก่อะไรบ้างเต่าทะเลมีอะไรอีกแซลมอนนกนางแอ่นแล้วก็นกเป็ดน้ำเห็นไหมได้ข้อสัมพันธ์มาแล้วนะแล้วบอกว่าสัตว์เหล่านี้จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมไปยังแหล่งต่างๆที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์หรือสภาพที่มีภูมิอากาศเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและเมื่อถึงฤดูกาลที่เอื้ออำนวยหรือถึงระยะเวลาที่จะขยายพันธุ์ก็จะเดินทางกลับมาอย่างถิ่นเดิมมันทำได้อย่างไรทำไมจึงไม่หลงทางนี่เป็นเรื่องที่เขากำลังศึกษากันย้อนหน้านี้ก็บอกได้แค่ว่าสัตว์ที่เคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมมี4ตัวนะคะที่เขาสนใจนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสัตว์เหล่านี้อาศัยเครื่องช่วยหลายอย่างแตกต่างกันเช่นใช้ตำแหน่งดวงอาทิตย์ภูมิประเทศกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นในมหาสมุทรเสียงคลื่นความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยินประสาทสัมผัสทางจมูกเช่นกลิ่นฝนตลอดจนสนามแม่เหล็กโลกทั้งนี้สัตว์บางชนิดอาจอาศัยเครื่องช่วยหลายอย่างประกอบกันเห็นไหมย้อนหน้านี้มีอะไรไหมคะคำซ้อนก็ไม่เจอความหมายก็ไม่มีก็คือเป็นการอธิบายย่นเยินน้ำของเขาไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็อ่านไว้เผื่อมันจะมีต่อมาบอกว่าในบรรดาสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมนี้สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมคืออะไรคือคำซ่อนถูกต้องไหมคะศาสตราจารย์ลอแมนสนใจเต่าทะเลปลาแซลมอนเป็นพิเศษอันนี้ก็คือซ่อนนี่ก็ซ่อนเขาบอกว่าสนใจเป็นพิเศษแต่ถามว่าสองอันนี้เกี่ยวข้องอะไรกันไหมก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะก็ซ่อนแบบไร้ประโยชน์เขาบอกว่าที่สนใจเป็นพิเศษเพราะในมหาสมุทรที่วงวางกว้างใหญ่คงยากที่จะหาสิ่งใดเป็นที่สังเกตสำหรับการเดินทางกลับบ้านหลังจากได้ศึกษาเรื่องนี้อยู่นานก็ได้เสนอทฤษฎีเบื้องต้นโดยตั้งสมมติฐานว่าเต่าทะเลเห็นไหมปลาแซลมอนสีน้ำเงินของพี่คือซ่อนนะคะเต่าทะเลกับปลาแซลมอนนะนกนางแอ่นแล้วก็นกเป็ดน้ำครบ4ตัวเลย
ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษ2ประการเห็นคำว่าคุณสมบัติพิเศษไหมคะคุณสมบัติคืออะไรการที่เรามีคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบเป็นความหมายคือความสัมพันธ์แบบดีแล้วไอ้คำว่า2ประการทำไมเอ่ย2ประการคือคำรวมถูกต้องไหมคะคำรวมรวมว่าทั้งหมดต้องมี2เส้นต้องมี2เส้นนะก็คือไอ้4ตัวเนี้ยต้องมี2เส้นมีคุณสมบัติ2ประการประการแรกคือมีพาร์ติเคิลของสารแม่เหล็กในสมองซึ่งมีการปรับตัวตามแนวเส้นแรงของสารแม่เหล็กด้วยมีคล้ายทิพาร์ติเคิลจึงทำให้อันนี้เป็นประการที่1 นะอย่าลืมอันนี้เป็นประการที่1เราเจอประการแรกแล้วดีประการที่1แล้วนะแล้วไอ้ว่าบอกว่าไอ้ข้อความเนี่ยไอ้มีพาร์ติเคิลของสารแม่เหล็กโลกแม่เหล็กในสมองเนี่ยทำให้คืออะไรทำให้คือ A คือสามารถสัมผัสจากแม่เหล็กโลกได้และแต่ว่ามันก็ยัง A ตัวนี้ต่ออีกใช่ไหมอันนี้ A ตัวนี้แล้วก็ยัง A ตัวนี้อีกและสามารถแยกแยะความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่ได้เห็นไหมคะเท่านี้เราก็จะได้ความสัมพันธ์ขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วก็มาดูเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า4ตัวนี้มีคุณสมบัติ2ประการคือมีพาร์ติเคิลสนามแม่เหล็กสมมติว่าตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคือเต่าทะเลมีคุณสมบัติว่ามีพาร์ติเคิลเป็นสารแม่เหล็กแซลมอนก็มีคุณสมบัติว่ามีพาร์ติเคิลสารแม่เหล็กนกแอ่นก็มีเป็ดน้ำก็มีเห็นไหมคะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะไม่เขียนจากยูนิเวอร์สมาหาตัวนี้เราจะไม่บอกว่าสัตว์ทุกตัวที่มีการเคลื่อนย้ายกับถิ่นกำเนิดเดิมเนี่ยมีพาร์ติเคิลสารแม่เหล็กเพราะจากบทความทำไมบทความเขาใช้คำว่า4ตัวนี้ถูกต้องไหม4ตัวนี้ล้วนมีเขาไม่ได้ใช้คำบนเพราะนั้นเราห้ามโยงจากยูนิเวอร์สมาหาตัวนี้เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะคะเราจะโยงตามที่บทความบอกเท่านั้นบทความบอกว่าเต่าทะเลปลาแซลมอนนกนางแอ่นและนกเป็ดน้ำคือมี4ตัวที่มีคุณสมบัติพิเศษเพราะฉะนั้นต้องมี4ตัวนี้เท่านั้นที่โยงเราไม่ได้โยงจากอันใหญ่มาหาอันนี้เลยนะบางคนจะคิดธรรมดาค่ะน้องพี่ก็เคยคิดจนเพื่อนพี่บอกว่ามันไม่ใช่พี่ถึงค่อยรู้อะค่ะว่าเราอะอย่าไปคิดว่าเฮ้ย4เส้นมันเยอะเดี๋ยวคำตอบมันเยอะไปเราก็เลยเอาอันบนเนี่ยมาขีดตรงให้เป็นเส้นเดียวเพราะรวมเหมือนรวมสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกับถิ่นเดิมทั้งหมดอ่ะอันนั้นแหละน้องมันจะผิดเพราะนั้นเราต้องทำตามบทความเท่านั้นเห็นไหมที่พี่บอกห้ามคิดเอาเองพี่เคยคิดเอาเองแบบเนี่ยอันนี้เลยทำให้ไม่ได้เต็มน้องแบบได้เกือบเต็มเฉยๆประมาณว่าสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกับถิ่นเดิมเนี่ยนะมันทำไมพี่คิดว่ามันคือทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเส้นมันเยอะน้องโยงมาหาอันนี้ละกันก็เลยได้แบบว่าเฉียดๆเกือบเต็มแบบ140กว่าๆอะไรอย่างงี้แต่เพื่อนพี่บางคนที่แบบว่าโปมากเนาะทําครั้งแรกได้เต็มเลยพี่ก็แบบโอ้โหสุดยอดทําได้ง่ายอะไรเงี้ยจนมารู้ว่าผิดแค่เส้นเนี้ยค่ะน้องอันนี้เคยผิดมาแล้วไม่เป็นแบบบทเรียนต้องจํานะคะงั้นในฐานะรุ่นพี่ก็อยากบอกน้องๆต่อไปว่าอย่าคิดเอาเองนะน้องคิดตามบทความเป๊ะๆเลยน้องมันสั่งมาอะไรคิดเอาเองห้ามแบบเกินนิดนึงก็ไม่ได้เสียใจเราได้นี้ใช่ไหมคะบอกว่ามันมีคุณสมบัติ2ประการคือมีอันนี้เป็นประการที่1ก็คือได้อันนี้มาอีกประการนึงยังไม่เจอนะแล้วบอกว่าไอ้คำว่ามีพาร์ติเคิลเนี่ยยัง A กับรับสัมผัสกับ A กับความแตกต่างใช่ไหมเราก็เลยสามารถบอกว่ามันก็จะมีคุณสมบัติก็คือมีอันนี้ทำให้อันนี้คือทำให้สามารถรับสัมผัสจากสนามแล้วก็แยกความแตกต่างได้ได้แล้วนะคะอันนี้ย่อหน้าที่4เยอะนะต่อไปย่อหน้าที่5ตัวค่อนข้างเล็กนิดนึงขอโทษด้วยนะคะมันแยกบทความไม่ค่อยได้แล้วยังบอกว่าอะไรบอกว่าส่วนคุณสมบัติอีกประการหนึ่งเห็นไหมคะคำว่าคุณสมบัติคืออะไรคือความสัมพันธ์แบบดีอีกประการหนึ่งแสดงว่านี่คือประการที่2ถูกต้องไหมอันนี้คือประการที่2ถูกต้องไหมคะเราเจอแล้วประการที่2คือมีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็นเห็นไหมคะคำนี้มีกระบวนการพิเศษเพราะนั้นเป็ดน้ำก็มีนกนางแอ่นก็มีแซลมอนก็มีปลาทะเลก็มีนี่คือสาเหตุที่พี่ยังไม่เขียนเส้นก่อนน้องจะงงเส้นมาเส้นแบบเป็น10เลยคือ4ตัวนี้โยงมาหาเส้นนี้แล้วก็4ตัวนี้โยงมาหาเส้นนี้ถูกต้องไหมหลายคนอยากคิดแบบพี่นะคะพี่เตือนอีกรอบนึงว่าพี่คิดว่าเอาอันบนเนี่ยน้องขีดมาหาเนี่ย2เส้นพอเลยจบไม่ต้องเขียนเส้นเยอะเดี๋ยวคำตอบมันผิดไม่ใช่นะคะเพราะว่าจากโจทย์เนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเสนอสมมติฐานแค่ว่า4ตัวนี้ศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยเสนอสมมติฐานแค่ว่าเป็ดน้ำนกนางแอ่นแซลมอนและเต่าทะเลเท่านั้นที่มีคุณสมบัติพิเศษ2ประการแล้วคุณสมบัติพิเศษ2ประการก็คือมีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็นช่วยให้มองเห็นสนามแม่เหล็กโลกหรือเห็นแสงที่มีลักษณะสีสันต่างกันตามอิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลกกระบวนการเคมีพิเศษนี้เห็นคำนี้ไหมคะก็คือคำข้างบนนี้เองคือคำซ่อนของคำข้างบนนะนี่เป็นคำซ่อนนะคะทำให้เห็นคำว่าทำให้ไหมทำให้คือ A ถูกต้องไหมทำให้
สัมผัสแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกอันนี้คือคำซ่อนคำแรกแล้วก็ซ่อนอีกคำหนึ่งคือกระบวนการเคมีพิเศษเนี่ยจะไปเอกับการสัมผัสกับเอกับแยกแตกต่างก็คือเขียนเพิ่มอะไรคะการมีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองจะไปทำให้เราทำไมรับสัมผัสจากสนามแล้วก็แยกความแตกต่างได้เห็นไหมขึ้นมาแล้วนะมีเส้นนี้เพิ่มมากับเส้นนี้เพิ่มมานะคะเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณต่างๆของพื้นที่โลกมีความแตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสมองของสัตว์เหล่านี้สามารถบันทึกและจดจำลักษณะของสนามแม่เหล็กในถิ่นเดิมซึ่งเป็นแหล่งที่กำเนิดของมันไว้ได้ดังนั้นเมื่อถึงเวลาอพยพกลับถิ่นเดิมโดยใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นเข็มบอกทิศทางเห็นไหมคะย่อหน้านี้ทำไมไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีอะไรเลยเขาเน้นแค่ข้างบนแค่นั้นเองนะคะย่อหน้าสุดท้ายนะเขาบอกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศาสตราจารย์ลอแมนจึงตั้งทฤษฎีในเชิงสมมติฐานว่าคุณสมบัติของเต่าทะเลเห็นไหมคะปลาแซลมอนนกนางแอ่นและนกเป็ดน้ำอันนี้คือคำซ่อนถูกต้องไหมแต่พี่ถามว่าคำที่เขาพูดถึงจริงๆคืออะไรเขาพูดถึงคำว่าคุณสมบัติทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นเขาหมายถึงว่าคุณสมบัติของสองอันเนี้ยเห็นไหมมันเป็นซ่อนสองชั้นคือความจริงเขาไม่ได้ต้องการพูดถึงคำว่าเต่าทะเลปลาแซลมอนและนกนางแอ่นแล้วก็นกเป็ดน้ำซะหน่อยเขาต้องการพูดถึงคุณสมบัติสองประการของมันซึ่งคุณสมบัติสองประการของมันคืออะไรคุณสมบัติสองประการของมันก็คือการที่มันมีพาร์ติเคิลสารแม่เหล็กกับมีกระบวนการทางเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองทำให้เห็นไหมคะเป็นการย้ำอีกครั้งว่าทำให้ก็คือเอทำให้ทำไมเอ่ยรับสัมผัสและแยกความแตกต่างของสนามแม่เหล็กโลกอันนี้ก็เป็นซ่อน2อันถูกต้องไหมก็คือคุณสมบัติ2อันนั้นน่ะจะไปเอกับอีก2อันนี้เห็นไหมคุณสมบัติ2อันนั้นก็คือมีพาร์ติเคิลกับมองเห็นจะไปเอกับการรับสัมผัสแล้วก็แยกความแตกต่างเห็นไหมคะว่าโจทย์จริงๆเนี่ยที่เขาใช้สอบกันเนี่ยมันสั้นแต่ว่ามันมีความซับซ้อนมากเขาก็จะใจดีด้วยโจทย์ใจดีนะย้ำย้ำย้ำซ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 ้ำแต่น้องก็ยังพลาดเพราะว่าเวลาเขาโยงเส้นอ่ะเขาไม่โยงทีละเส้นน้องในตัวข้อสอบจริงเนี่ยเขาชอบโยงอย่างเงี้ยค่ะโยงแบบสองเส้นสองเส้นอะไรเงี้ยพูดซ้ำพูดเป็นคำรวมคำซ้อนเห็นไหมอันนี้ซ้อนสองทีนะไม่ต้องการพูดถึงสี่ตัวนี้นะคะไม่ได้พูดถึงสัตว์แต่พูดถึงคุณสมบัติของมันไปเอกับการรับสัมผัสกับแยกความแตกต่างในบริเวณต่างๆได้และด้วยความสามารถทั้งสองประการนี้เองเห็นคำว่าความสามารถทั้งสองประการนี้ไหมคะสองประการคำรวมใช่ไหมรวมไอ้ความสามารถสองประการคืออะไรความสามารถสองประการน้องก็ต้องคิดแหละความสามารถสองประการคืออะไรคือการรับสัมผัสกับแยกความแตกต่างถูกต้องไหมเป็นความสามารถที่ทำให้สัตว์เหล่านี้ทำให้คือการเอสามารถเดินทางกลับได้อย่างถูกต้องแสดงว่าอะไรแสดงว่าความสามารถคือการรับสัมผัสกับแยกความแตกต่างเนี่ยเอกับเดินทางกลับถูกต้องเราก็เพิ่มนะได้ว่าอันนี้ A นี่ก็คือพอเราสัมผัสกับแยกความแตกต่างได้แล้วเราก็เลยเดินกลับถูกต้องได้และแล้วน้องก็จะทำข้อสอบได้150ติ่งค่ะเห็นไหมตัวเฉลยทำอย่างนี้แล้วส่งเลยเราได้150เลยเปล่านะจำไว้ว่าเวลาทำข้อสอบเนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องเขียนแผนภาพแบบพี่น้องไม่จำเป็นต้องเขียนสัญลักษณ์แบบพี่แต่ว่าพี่แนะนำให้น้องทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ได้เราจะคุ้นชินมันเป็นเทคนิคทั่วไปที่คนใช้อ่ะค่ะมันเป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจแต่ว่าเวลาเขาตรวจเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจจากแผนภาพน้องน้องจะเขียนลายมือสวยแค่ไหนลายมือแย่แค่ไหนน้องจะเชื่อมโยงด้วยสัญลักษณ์แปลกแค่ไหนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาสนใจคือการฝนรหัสน้องต้องแปลรหัสลงไปแล้วน้องต้องฝนให้ถูกต้องแล้วเวลาทำเนี่ยพี่แนะนำว่าให้แปลลงตารางก่อนแล้วค่อยไปฝนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องมองแล้วไปฝนเลยเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้นะก่อนทำอะไรเอ่ยใส่ตัวเลขเข้าไปถูกต้องไหมคะเรามาใส่ตัวเลขกันดีกว่าเดินทางกลับคือ01ใส่ไปพร้อมพี่เลยนะปลาทะเลเป็น02หนูก็แอบเป็น03เป็นน้ำเป็น04สมมาเป็น05 06 07 08แล้วก็09แล้วก็10พอได้มาอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมาทำกันนะคะตารางตัวแรกเลย01ทำไงเอาโมเบตี้มา01ถูกต้องไหม01มีกี่เส้นมี2เส้นย้อนสอนทั้งคู่เพราะนั้น01เกี่ยวข้องกับใครไหมคะไม่เกี่ยวข้องถูกต้องไหมเพราะนั้น01เขียนว่าอะไร01เขียนว่าอะไรคะ01เขียนว่า 99H ต่อไปไปดู02ค่ะเห็น02ไหม02มี3เส้นอ่ะแล้วเวลาเส้นนี้คือเส้นอะไรคือเส้นดีถูกต้องไหมเวลาเป็นเส้นดีพี่บอกว่าอะไรคะให้น้องๆหาตัวแม่เวลาหาตัวแม่นี่ทำยังไง
น้องก็จะต้องรู้ว่าคำไหนอ่ะคือคำใหญ่คำไหนคือคำย่อยอย่างเต่าทะเลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ที่เคลื่อนย้ายกลับหรือว่าสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของเต่าทะเลเต่าทะเลย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมใช่ไหมคะเพราะนั้นเส้นนี้เราเขียนไหมเพราะเส้นนี้ในฐานะเส้นนี้เต่าทะเลเป็นลูกแล้วก็จะไม่นับเพราะนั้นเส้นนี้ตัดทิ้งนะคะเพราะเส้นล่างเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติสองประการคือมีพาร์ติเคิลกับกระบวนการทางเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองสองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเต่าทะเลถูกต้องไหมเราก็จะเขียนได้เราก็เลยจะเขียนว่าอะไรเอ่ยเขียนว่า06 d แล้วก็07 d เห็นไหมคะคือไอ้4ตัวเนี้ยถ้าเราจำได้นะ4ตัวเนี้ยล้วนแล้วจะมีคุณสมบัติเป็น06 d กับ07 d ทั้งสิ้นต่อไปนกนางแอ่นนกนางแอ่นเหมือนกันนกนางแอ่นคล้ายๆเลยนกนางแอ่นทำไมคะอยู่ข้างบนนี่มันเป็นลูกแล้วก็ไม่เขียนแต่นกนางแอ่นมีคุณสมบัติเป็น2ประการนี้ถูกต้องไหมแล้วก็จะเขียนไปเลยว่า06 d 07 d นกเป็ดน้ำเป็นไงคะเหมือนกันข้างบนมันเป็นลูกใช่ไหมแต่ว่ากับข้างล่างมันเป็นแม่เพราะว่ามันมีคุณสมบัติ2ประการคือมีพาร์ติเคิลกับกระบวนการเคมีมองเห็นก็เขียนตามไปเลย 06D 07D ปลาแซลมอนโทษค่ะปลาแซลมอนเหมือนกันเลยนะคะมี2อันข้างล่างเห็นไหมพี่ก็เขียนได้เลย 06D 07D ทีนี้กลับมาดูข้อความ06ค่ะเห็น06ไหมคะมีพาร์ติเคิล06เนี่ยเห็นเส้นข้างบนไหมเส้นข้างบนมันล้วนจะเป็นคุณสมบัติของเขาใช่ไหมมันไม่ได้มีเขาเป็นคุณสมบัติซะหน่อยเพราะนั้นตัวนี้เป็นคำลูกของข้างบนของข้างบนเพราะนั้นเขียนไหมคะไม่เขียนนะเราจะดูแค่คำล่างคำล่างมี2เส้นคือเส้นนี้คือมันทำให้เกิด10กับทำให้เกิด09แล้วก็เขียนไปว่าอะไร 10A กับ 09A เห็นไหมเรียบร้อยนะต่อไป07ข้อความ07นะคะดู07ทำไมเอ่ยเหมือนกันเลยทำให้เกิด10กับทำให้เกิด09ถูกมั้ยก็เขียนไปว่า 10A กับ 09A ไม่ยากนะต่อไปนะคะ08 08คือคำว่าสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิม08เนี่ยเป็นแม่คือมีลูกเป็น4ตัวมีสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นสัตว์ที่เคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมมี4อันเพราะฉะนั้นก็เขียนไปเลยว่า08มีอะไรบ้าง 02D 03DD 04D แล้วก็ 05D เห็นไหม4คำตอบเต็มสตรีมเลยต่อไปนะคะข้อความ09ค่ะ09แยกความแตกต่างก็คือลงมาอันแรกอันล่างอันเดียวใช่ไหมเป็น 01A แล้วก็ต่อไปค่ะ010ไม่ใช่010พูดผิดค่ะ1010คืออะไรลำเบอร์ละ10คืออ่า01ถูกต้องไหมลงมา01อันเดียวที่เหลือทำไมข้างบนทำไมคะย้อนสอนก็จะเป็น 01A เท่านี้นะคะน้องๆก็จะฝนรหัสอันนี้แหละ150ของจริงไหนลองเช็คฝนถูกกับพี่ไหมเช็คอีกรอบนะอันนี้กับอันนี้นะคะตารางที่2เห็นไหมคะเราจะไม่จำเป็นต้องเดาเลยเพราะถ้าเราเดาเนี่ยเราจะถูกหัก3คะแนนได้อันนี้ไม่จำเป็นต้องเดาเลยเห็นไหมทำเอาง่ายๆเลยเพียงแต่ว่าเส้นที่เราค่อนข้างงงเนี่ยจะมีหน่อยเดี๋ยวพี่จะย้ำอีกครั้งนะคะเส้นที่เราจะค่อนข้างงงคือเส้นไหนเส้นไหนเอ่ยค่อนข้างงงย้อนหน้าสุดท้ายใช่ไหมคะพี่บอกว่าคุณสมบัติ2ประการเนี่ยทำให้เกิด2อันนี้เพราะอะไรเพราะย้อนหน้าสุดท้ายเนี่ยนะมันรวมแล้วรวมอีกรวมแล้วรวมอีกเห็นไหมเนี่ยความสามารถทั้ง2ประการนี้คำว่าความสามารถทั้ง2ประการนี้เขาไม่ได้ระบุใช่ไหมว่าความสามารถนี้คืออะไรเราต้องใช้ตรรกะของเราเองว่ามันคือการรับสัมผัสและแยกความแตกต่างที่ทำให้สัตว์เดินทางกลับได้ถูกต้องแล้วมันก็จะมีอันหนึ่งคือคำว่าคุณสมบัติคุณสมบัติอันเนี้ยแต่อันนี้เป็นการกล่าวย้ำนะคะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเคยกล่าวในย่อหน้าอื่นแล้วเพราะนั้นพี่ว่าไม่น่ายากเกินความสามารถคือคุณสมบัติทั้งสองการนี้ดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้อันนี้เป็นการกล่าวซ้ำคืออันนี้น้องต้องรู้ว่ามันไม่ได้หมายถึงเต่าทะเลปลาแซลมอนนกนางแอ่นและนกเป็ดน้ำมันหมายถึงคุณสมบัติของ4ตัวนี้ต่างหากอันด้านบนนี้เป็นเรื่องของการกล่าวซ้ำคือมันมีซ้ำกับย่อหน้าที่แล้วมีการกล่าวขึ้นมาอีกรอบนึงอันนี้คือโจทย์ใจดีย้ำให้เฉยๆแต่ตัวที่ยากคือตัวนี้ความสามารถทั้ง2ประการนี้อันนี้ไม่ใช่กล่าวซ้ำเป็นการกล่าวใหม่แล้วดันมากล่าวรวมอีกว่าความสามารถทั้ง2ประการเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความสามารถคืออะไรใช่มั้ยน้องๆบางคนก็จะไปเข้าใจผิดว่าไอ้ความสามารถเนี่ยใช่การมีพาร์ติเคิลกับกระบวนการเคมีหรือเปล่าน้องก็จะไปเข้าใจผิดกันที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะคะเข้าใจแล้วนะทีนี้เรามาดูบทความที่2ค่ะ
สอบครั้งนึงมี2บทความนะจำได้เปล่าบทความนึงมี10ข้อความบทความที่2นะคะจะเป็นเรื่องอนาคตราคาสินค้าไทยอันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจย่อหน้า2ย่อหน้า3ย่อหน้า4ย่อหน้าที่5นะคะก็ย่อหน้าที่6อ่ะย่อหน้าสุดท้ายจะค่อนข้างยาวนิดนึงทำอะไรก่อนอื่นก่อนอื่นจะต้องทำไมคะอันตรายเราจะดูว่าอนาคตราคาสินค้าไทยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเขาบอกว่ามีการกักตุนอาหารต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นปลูกพืชทดแทนน้ำมันปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอาหารสาริมทรัพย์ในสหรัฐพื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลงราคาข้าวโพดสูงขึ้นแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีบอกว่าราคาข้าวสูงขึ้นราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นราคามันสำปะหลังสูงขึ้นเศรษฐกิจโลกถดถอยเห็นไหมคะก่อนอื่นพี่อยากให้สังเกตเลขกำกับข้อความก่อนเห็นเลขกำกับข้อความไหมก็คือ11คือพอไปแก้มันเป็น10ข้อความแรกในบทความแรกใช่ไหมคะเขาจะใช้1ถึง10แล้วพอข้อความนี้จะเป็น11 12 13 14 15 16 17เห็นไหม18 19 20พนักงานระวังนะอย่าใช้ความเคยชินของเราไล่1ถึง10นะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วตัวเลขกับข้อความเนี่ยจะไม่ได้เรียงว่าข้อความไหนมาก่อนเป็น01นะข้อความไหนมาก่อนเป็น02อะไรเงี้ยไม่ได้เรียงนะคะเขาจะให้มาโม่ๆปนๆเพราะนั้นเราต้องใช้ดีๆอ่ะอันนี้น้องๆลองพอสแล้วก็ลองทำดูนะพอเราทำก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูเฉลยกับพร้อมพี่ตัวนี้เป็นตัวเฉลยค่ะน้องจะงงนิดนึงเพราะเส้นของน้องจะต้องเยอะกว่าพี่แน่นอนพี่มั่นใจเพราะอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันเส้นยุบยับมากอันนี้นะคะขออธิบายสัญลักษณ์ก่อนไอ้วงกลมส้มๆเนี่ยคือมันมี3ข้อความอยู่ในวงกลมส้มๆหมายความว่าไอ้เส้นที่ขีดมาอันเนี้ยหมายถึงขีดมาหา3อันเลยนะอันเส้นเนี้ยก็หมายถึงขีดมา3ข้อความเลยเส้นนี้ก็หมายถึงขีด3ข้อความเส้นนี้ก็คือขีดมาหา3ข้อความแต่ถ้าเกิดเส้นมันเยอะเนี่ยน้องๆจะงงเหมือนข้อที่แล้วพี่ก็เลยปรับวิดนิดนึงให้เป็นหมายความว่าวงกลมส้มๆเนี่ยขีดมาแล้วหมายถึง3ข้อความเลยเหมือนมี3เส้นขีดมาหาในเนี้ยนะคะคือปัญหานี้เสียธุรกิจใน USA ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยแล้วก็จะไปยับยั้งราคาข้าวสูงขึ้นยับยั้งราคาข้าวโพดสูงขึ้นยับยั้งราคามันสับปะหลังสูงขึ้นเห็นคะว่ามี3เส้นแล้วก็จะไปยับยั้งราคาน้ำมันสูงขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นทำให้ปลูกพืชทดแทนปลูกพืชทดแทนทำให้พื้นที่เกษตรและผลิตอาหารลดลงแล้วกินอาหารลดลงทำให้เกิดการกักตุนอาหารในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่เกษตรเนี่ยมันก็จะทำไมไปทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นข้าวโพดสูงขึ้นมันสำปะหลังสูงขึ้นคือหมายถึงว่ามี3เส้นในกล่องนี้นะคะคือความจริงต้องขีดไป3เส้นแต่ว่าพี่ไม่โยงเพราะว่าจะเยอะเกินไปกักตุนอาหารก็มี3เส้นนะคือไปหาข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนี่ยก็ไปหา3เส้นเหมือนกันน้องๆคนไหนงงก็ลองมาทำบทความพร้อมพี่ละกันนะคะบทความที่2อนาคตราคาสินค้าไทยค่ะครึ่งปีแรกของพุทธศักราช2551ถือเป็นปีทองของสินค้าเกษตรของไทยราคาข้าวสูงขึ้นเห็นไหมคะคำนี้ขีดแต่ว่าแถวนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีนะเวลามันจะไม่ค่อยมีอะไรแรกมันจะมีช่วงประมาณย่อหน้าท้ายๆค่ะที่ชอบมีคำรวมแบบเหมือนกับตัวอย่างของสัตว์เคลื่อนย้ายกับถิ่นเดิมปะเกียค่ะที่มันมีคำรวมย่อหน้าสุดท้ายที่แบบรวมซ้ำๆยากๆอย่างนั้นน่ะมันจะอยู่ท้ายๆส่วนอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะพวกคำซ่อนเนี่ยแรกๆมันจะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ตรงที่เขาขีดมักจะไม่ค่อยใช้ความหมายชอบไม่ขีดตรงที่มันต้องใช้อะเนาะเป็นการหลอกน้องๆ นะคะราคาข้าวสูงขึ้นจนชาวนาเร่งปลูกข้าวกันเป็นการใหญ่ส่วนชาวไร่ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะราคาข้าวโพดสูงขึ้นรวมทั้งมันสับปะหลังและผลผลิตการเกษตรอื่นๆเช่นยางพาราแต่พอย่างเข้าช่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าเหล่านี้กลับลดลงเรื่อยๆจนเกษตรกรชาวนาและชาวไร่ต้องออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือปัจจัยอะไรช่วยให้ราคาสินค้าเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นในระยะแรกและเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปีใหม่2552ซึ่งเป็นช่วงที่เสนอบทวิเคราะห์บทนี้เห็นไหมคะอันนี้เราสอบเดือน3ปี52ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ข้อความบทความเนี่ยเป็นช่วงอะไรช่วงปีใหม่ของ52บทความที่เขาใช้จะค่อนข้างใหม่นะคะจะไม่ใช่บทความเก่าๆนะเอามาจากข่าวธรรมดาเนี่ยแหละเนาะเป็นแบบบทความวิจัยมาสรุปย่อให้น้องๆเราก็หัดอ่านพวกนี้ไปก่อนก็ได้อ่านหนังสือไว้เล่นๆไม่เป็นไรไม่เสียหาย
คงจำกันได้ว่าในช่วงต้นปีพ.ศ. 2551ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับสูงสุดคือ147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเดือนกรกฎาคมส่งผลให้โอ้น้องมาเลยคำแรกเลยส่งผลให้คืออะไรคะคือ A ใช่ไหมหมายความว่าราคาน้ำมันเนี่ยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นแทบทุกประเภทรวมทั้งต้นทุนการผลิตสินค้าจำพวกอาหารนอกจากนี้ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างคาดเดาไม่ถูกว่าจะไปอยู่ที่จุดไหนคำว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเห็นไหมคะคำนี้คือคำอะไรคำซ่อนของคำนี้ถูกไหมนี่เป็นคำซ่อนนะยังเป็นเหตุให้เกิดเห็นคำว่ายังเป็นเหตุให้เกิดไหมคะเป็นเหตุให้เกิดคืออะไรคือ A ถูกต้องไหมหมายความว่าอันนี้เป็นเหตุไปหาผลเหตุให้เกิดการปลูกพืชทดแทนน้ำมันสิ่งนี้ก็ A กับสิ่งนี้คือการปลูกพืชทดแทนน้ำมันเป็นการใหญ่รวมทั้งเกิดความพยายามการหาพลังงานทางเลือกอื่นๆมาทดแทนพลังงานจากน้ำมันเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นต้นกลับมาดูเฉลยนะคะเฉลยเราก็จะได้ตัวนี้มาราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นได้ต้นทุนการผลิตสูงแล้วก็ปลูกพืชทดแทนได้มา2อันแล้วนะย้อนหน้าต่อไปค่ะย้อนหน้าที่3การปลูกพืชทดแทนน้ำมันเห็นไหมคะคำนี้คืออะไรการปลูกพืชทดแทนคำนี้คือคำซ่อนใช่ไหมที่น้ำตาลสามารถแปรรูปเป็นพลังงานได้เช่นแอลกอฮอล์ไบโอดีเซลทำให้คืออะไรคะคือ A คำนี้ก็เลยไป A คำนี้ใช่ไหมทำให้พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลงเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เกิดตามมาเห็นไหมมีเหตุผลการเกิดก่อนเกิดหลังถูกไหมคะสิ่งนี้ก็เป็น A อีกก็คือพื้นปลูกพืชทดแทนน้ำมันทำให้พื้นที่การเกษตรลดลงและพื้นที่การเกษตรลดลงก็ยังทำให้อะไรก็ไป A สิ่งนี้ต่อว่าเกิดการกักตุนอาหารเพราะประเทศที่เน้นการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและประเทศในตะวันออกกลางผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายมีความวิตกว่าในอนาคตโลกจะขาดแคลนอาหารเห็นไหมคะพอเรากลับมาดูที่เฉลยของเราเราได้แล้วปลูกพืชน้ำมันทำให้พื้นที่การเกษตรลดลงพื้นที่การเกษตรลดลงทำให้กักตุนอาหารย้อนหน้าที่สามนะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆมันจะตรงตัวไม่ยากเกินความสามารถอันนี้ไม่มีความซับซ้อนนะโจทย์นี้ค่อนข้างง่ายดังนั้นอยู่หน้าต่อไปบอกว่าจากที่กล่าวมาข้างต้นคงเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุสำคัญเห็นคำว่าเหตุสำคัญไหมคะเหตุสำคัญคืออะไรหมายความว่ามีเหตุมีผลแล้วมันต้องมี A แต่ไม่รู้ใคร A ใครนะแต่ต้องมี A แน่ๆที่ทำให้ราคาสินค้าอาหารทั้งราคาข้าวซ้อนนะอันนี้เป็นซ้อนเรื่องราคาข้าวข้าวโพดนี่ก็เป็นซ้อนอีกตัวนึงและราคามันสำหรับสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือเห็นไหมคะว่าเหตุที่ทำให้สิ่งนี้สูงขึ้นแสดงว่าอันนี้เป็นอะไรสิ่งนี้เป็นผลหมดเลยในสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้คือผลถูกต้องไหมมันเป็นผลคือการที่ผลิตอาหารลดลงเห็นไหมคะว่าพื้นที่ผลิตอาหารลดลงเป็นคำซ้อนอีกแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าอันนี้เป็นสาเหตุใช่ไหมอันนี้เป็นเหตุพื้นที่ผลิตอาหารลดลงก็เลยไปทำไมไป A สิ่งนี้ถ้าดูจากตารางก็คือการที่พื้นที่เกษตรเนี่ยก็เลยเกิดเป็นเส้นนี้ถูกไหมคะเส้นอันเนี้ยค่ะเห็นเส้นนี้ไหมก็คือทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นราคาข้าวโพดสูงขึ้นราคามันสำปะหลังสูงขึ้นอย่าลืมนะว่าพี่เขียนสัญญาอย่างนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามี3เส้นนะคะมี3เส้นคือไปหาราคาข้าวสูงขึ้นราคาข้าวโพดสูงขึ้นแล้วก็มันสำปะหลังสูงขึ้นนะมี3เส้นนะคะอย่าลืมแล้วโจทย์ก็จะดีย้ำมาว่าที่พื้นที่ผลิตอาหารลดลงเพราะเห็นเพราะไหมเพราะก็คือ A หันไปปลูกพืชทดแทนน้ำมันคำนี้คือคำซ้ำนะมันก็ซ่อนอันนี้คือคำกล่าวซ้ำให้เราฟังว่าที่พื้นที่อาหารลดลงเนี่ยเพราะว่าไปปลูกพืชทดแทนน้ำมันมันก็เลยลดลงแสดงว่านี่ซ้ำอันนี้ให้อีกรอบนึงว่าปลูกพืชทดแทนทำให้อันนี้ลดลงรวมทั้งการกักตุนอาหารและการที่ต้นทุนผลิตสินค้าจากราคาน้ำมันแพงดังกล่าวข้างต้นราคาสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าไงอันนี้จะยากนิดนึงนะน้องฟังตามดีๆนะคะหมายความว่าการกักตุนอาหารเนี่ยเป็นคำซ้อนใช่ไหมแล้วก็ต้นทุนสินค้าจากต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นคำซ้อนรวมทั้งก็คือหมายความว่าไอราคาสูงขึ้นเนี่ยที่มีเหตุสำคัญที่ทำให้ราคา3อย่างนี้สูงขึ้นคือการที่ผลิตอาหารลดลงแล้วก็รวมทั้งการกักตุนอาหารและการที่ต้นทุนผลิตสินค้าสูงขึ้น
งงไหมคะหมายความว่าเหตุสำคัญที่ทำให้ราคา3สิ่งนี้สูงขึ้นเรื่อยๆคือการที่ผลผลิตอาหารทำไมลดลงแล้วก็รวมทั้งการกักตุนอาหารและต้นทุนการผลิตสินค้าที่สูงขึ้นเห็นไหมคะว่าโจทย์จะทำให้น้องๆงงโดยการเอาข้อความมาขั้นคือเอาความสัมพันธ์นี้มาเก่าซ้ำอีกรอบนึงข้อความสีเหลืองอันนี้เห็นไหมเอาข้อความสีเหลืองเนี้ยมาเก่าขั้นทั้งที่ความจริงเนี่ยสีเหลืองเป็นการเก่าซ้ำเรานึกว่าโจทย์ใจดีใช่ไหมเฮ้ยพี่บอกว่าโจทย์ใจดีค่ะเห็นไหมโจทย์ใจดีว่าเอามาเก่าซ้ำว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งนั้นเป็นการเก่าซ้ำอีกรอบนึงโจทย์ใจดีความจริงเขาไม่ได้ใจดีนะคะเขาเอามาแทรกให้น้องงงให้น้องลืมสองตัวข้างหลังเห็นไหมทุกอย่างมีเหตุผลค่ะน้องคือเขาบอกว่าสามสิ่งนี้ราคาสามสิ่งเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาสามสิ่งนี้สูงขึ้นเรื่อยๆก็มีสามอย่างแหละมีอะไรบ้างคะคือ1ผลผลิตอาหารลดลงถูกต้องไหมอันนี้เป็นอันที่1ผลผลิตอาหารลดลงแล้วก็มีการกักตุนอาหารเป็นข้อ2แล้วก็มีข้อ3เป็นต้นทุนการผลิตสินค้าเห็นไหมคะกลับมาดูที่ตารางเรานะเฉลยของเราก็บอกว่าพี่ได้เส้นไหนมาพี่ก็ได้เส้นนี้มาใช่ไหมต้นทุนการผลิตสินค้าเส้นนี้แล้วก็ได้เส้นนี้ถูกต้องไหมพื้นที่เกษตรแล้วก็การกักตุนอาหารเห็นไหมว่า3เส้นนี้ต้องทำไมต้องไปหา3อันนี้นะเท่ากับทั้งหมดมีกี่เส้น9เส้นนะอย่าลืมมันจะเยอะมากน้องเพราะฉะนั้นเราก็เขียนกันย้อนไปราคาสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้หวังกันว่าอนาคตเกษตรกรไทยกำลังสดใสและชาวนาชาวไร่จะลืมตาอ้าปากได้เห็นไหมคะย่านนี้เป็นสุดยอดของสุดยอดน้องอะไรไม่รู้ผู้พับเต็มไปหมดเลยอยู่ก็ผมนะอย่าลืมนะคะอันนี้ยากนะย่านต่อไปแต่แล้วความคาดหวังที่วาดไว้ก็เริ่มจางหายไปเมื่อปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอาหารสาริมทรัพย์ในสหรัฐเริ่มพ่นพิษสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐประสบความหายนะถึงขั้นล้มเหลวในเดือนกันยายนรัฐบาลสหรัฐต้องเข้าควบคุมกิจการของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ของสหรัฐ2บริษัทคือเฟรนไนเมียร์แอนด์เฟรดดิกแม็กเนื่องจากปัญหาการขาดทุนในตลาดสินเชื่อการเข้าช่วยเหลือสถาบันการเงินทั้ง2แห่งคือสัญญาของวิกฤตการครั้งใหญ่ในตลาดสินเชื่อของสหรัฐซึ่งต่อมาได้ส่งผลกระเทือนต่อตลาดการเงินโลกอย่างรุนแรงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเรื่อยๆจนถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอยน้องอ่านมาไม่เห็นเจออะไรเลยพี่เจอขีดเส้นใต้คำนึงแต่ว่าจริงๆแล้วทำไมคะคำไหนเศรษฐกิจถดถอยเห็นคำนี้ไหมคะเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจถดถอยคืออะไรคือคำซ่อนน้องคิดว่าซ่อนอะไรประโยชน์ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่พี่น้องเห็นระยะทางน้องมันมีความเชื่อมที่มันเป็นระยะทางมากๆคืออะไรเขาบอกว่าปัญหานี้เสียของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมของธุรกิจอาหารสหรัฐอเมริกาบล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 ามี2บริษัทบลาบลาบลาซึ่งต่อมาเห็นคำนี้ไหมคะต่อมาก็คือไอ้ปัญหานี้ต่อมาได้ส่งผลก็คือมี A ส่งผลต่ออะไรตลาดการเงินเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจนถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอยแสดงว่าอันเนี้ยมัน A กับคำนี้ค่ะน้องมัน A กับเศรษฐกิจถดถอยเห็นไหมคะว่าระยะทางเนี่ยที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันเอาคำขยายเอาประโยคมาอธิบายเพิ่มเนี่ยหนามากเกือบย่อหน้าหนึ่งเลยนี่คือสาเหตุที่พี่ไม่สามารถฉีกย่อหน้าแล้วก็แบบขึ้นย่อหน้าใหม่ให้น้องเห็นตัวชัดๆใหญ่ๆได้เพราะเราต้องเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนี่คือย่อหน้าเดียวที่เขาให้พี่มาเห็นไหมคะเนี่ยเขามาประมาณ70,000ประโยคมาขั้นน้องไว้ให้น้องไม่เจอแล้วก็จะได้ความสัมพันธ์นี้ออกมาค่ะว่าปัญหานี้เสียทำให้เกิดสกิลถดถอยได้ความสัมพันธ์หนึ่งออกมาใหญ่มากน้องเยอะมากคนที่ไม่สังเกตจะไม่เห็นนั่นนี่คือสาเหตุที่เราต้องรีเช็คตลอดเวลานะคะอะค่ะสำหรับย่านสุดท้ายเขาบอกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเกิดจากปัญหานี้เสียดังกล่าวเห็นไหมคะถึงน้องจะไม่เจอในตัวเมื่อกี้แต่น้องก็จะมาเจอตรงนี้โจทย์เขาใจดีค่ะอันนี้ใจดีจริงๆคือเขามาบอกเราว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดจากปัญหานี้เสียไอ้ปัญหานี้เสียก็คือคำซ้ำใช่ไหมแต่ว่าเป็นคำแบบสั้นๆไม่ได้บอกว่าปัญหานี้เสียของธุรกิจอาหารสาริมทรัพย์ในอเมริกาอันนี้เป็นคำสั้นๆมาเขายังใจดีมาให้เนาะเผื่อเราไม่เห็นอันเมื่อกี้ใช่ปะเกิดจากแสดงว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลอันไหนเริ่มก่อนปัญหานี้เสียเริ่มก่อนถึงจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราเขียนสัญลักษณ์ก็จะเขียนไปอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ A เขียนไปด้านนี้นะคะดังกล่าวข้างต้นเขาบอกว่าส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงราคาน้ำมันลดลงคืออะไรคะราคาน้ำมันคือคำซ้อนใช่ไหมแต่ว่าคำจริงๆคือคำว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นพอลดลงก็คือการยับยั้งถูกต้องไหมคะส่งผลให้ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็น A แต่ว่ามันมีคำว่าอะไรลดลงมันไปเป็นตรงกันข้ามเพราะนั้น A เนี่ยไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นอะไรคะเป็น F นะสิ่งนี้จะเป็น F จะเป็น Fกับราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว อันนี้ค่ะเห็นไหมคะจะไป F
เศรษฐกิจถดถอยจะไปเอฟกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นคือในประโยคเนี่ยอาจจะใช้คำว่าราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ราคาน้ำมันลดแต่อันนี้ใช้คำว่าสูงขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั่นแสดงว่าเป็นการทำไมยับยั้งเป็นการยับยั้งเป็นการห้ามต่อมาเขาบอกว่าจากที่เคยขึ้นไปสูงกว่าบาร์เรลละ147เหรียญสหรัฐลงมาเหลือประมาณ40เหรียญสหรัฐเท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นเหตุให้เห็นคำว่ายังเป็นเหตุให้ไหมคะเหตุให้ก็คือเออะไรราคาข้าวซ่อนนะข้าวโพดซ่อนมันสำปะหลังซ่อนน้องคิดว่าเอใช่ไหมคะน้องเจอคำนี้ซะก่อนลดลงเพราะว่าคำที่เขาใช้กำหนดอาให้คือคำว่าราคาข้าวสูงขึ้นราคาข้าวโพดสูงขึ้นราคามันสำปะหลังสูงขึ้นแต่ในนี้ใช้คำว่าลดลงเพราะนั้นเอที่น้องคิดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะผิดนะคะต้องเป็นไรต้องเป็นเอฟเห็นไหมต้องเป็นเอฟเอฟไปที่สามข้อนะคะกลับมาดูในตารางเราอ่ะเห็นไหมพี่ก็เฉลยว่าเศรษฐกิจถดถอยไป F 3อันนี้นะอย่าลืมว่าสัญลักษณ์วงกลมปะนี่คืออะไรคือมี3เส้นนะคะนี่ต้องมี3เส้นเห็นไหมมาหาไอ้3ตัวเนี้ยมันมีกี่เส้นแล้ว12เส้นเลยน้องพี่ก็เลยเขียนเป็นวงกลมปะเอาไว้สำหรับแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทยในปี2552นี้และขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเกษตรได้คาดการณ์ไว้ว่าเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะถดถอยตุ๊ดๆๆๆๆแบบเหมือนภาคอุตสาหกรรมยอดได้ที่เหลือไม่มีความสำคัญนะคะจบแล้วเห็นไหมน้องๆก็จะได้อย่างนี้มาลองเช็คดูนะคะคิดเหมือนพี่หรือเปล่าตรงที่ยากมีแค่ตรงไหนตรงที่ต้องหา2เส้นนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดน้องพลาด2เส้นนี้เนี่ยน้องก็จะทำไมคะหายไปเยอะมากประมาณ6เส้นอ่ะประมาณ 2-3 ข้อได้เลยที่มันหายากเพราะอะไรกลับไปดูอีกครั้งก็ได้จำได้เปล่าที่พี่บอกว่าหายากเพราะว่าเขาเอาอะไรนี้มาให้เขาเหมือนจะใจดีพูดซ้ำให้เราฟังอีกรอบใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นการกั้นให้เราลืมคำว่ารวมทั้งเราอาจจะงงก็ได้คืออันนี้พี่ลองถามเพื่อนๆพี่หลายคนนะเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำออกมายังไงเขาทำบอกว่าเขาเอาอันเนี้ยไปเชื่อมกับคำว่าปลูกพืชทดแทนน้ำมันเพราะเขางงไงงงว่าเอ๊ะมันไปรวมทั้งอ่ะอะไรเงี้ยทั้งที่ความจริงมันไม่เกี่ยวนะประธานจริงๆของมันน่ะคือเหตุสำคัญมันน่ะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้สามอันเนี่ยราคาสูงขึ้นนะอย่างงงนะคะได้นี้พอเราได้อย่างนี้เราทำยังไงคะเราต้องมากรอกพี่เวลากรอกน้องอย่าลืมนะคะว่าเวลาบทความเขาให้เลขอะไรมาน้องก็กรอกเลขนั้นในที่นี้มันเป็นบทความที่2เขาต้องใช้เลขอะไรเอ่ยเลข11ถึงเลข20ใช่มั้ยน้องก็ต้องกรอกเลข11ถึงเลข20อันนี้เป็นเลข11นะคะ12 13ปัญหานี้เสีย14 15 16 17อย่าลืมนะในวงกลมมี3อะไรคะ3ข้อความนะ19อันนี้เป็น20ทำยังไงเอ่ยเหมือนเดิมเลยเราเริ่มจาก11ใช่ไหม11แล้วก็มือจิ้ม11เราดูว่า11อ่ะมันมีเส้นไหนบ้าง11มีเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะย้อนสอนพอมาเส้นนี้เส้นนี้อย่าลืมว่าลายวงกลมปะคือมี3เส้นนะคะคือ A ไปหา3ข้อความเพราะฉะนั้นเราเขียนยังไงเอ่ยเวลา A ไปหา3ข้อความเขียนยังไงเอ่ย A 3ข้อความก็เขียนว่าทำให้เกิด 17A 16A แล้วก็ 19A เห็นไหมไม่ยากนะดูจากแผนภาพได้นะคะเข้าใจนะต่อไป12ค่ะเห็น12มั้ย12ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมี2เส้นอันนี้ใช่มั้ยเส้นบนได้มั้ยไม่ได้นะคะย้อนสอนพอมาเส้นนี้ก็คือ A ไปหา3ข้อความเหมือนกันก็จะเป็น 17A 16A แล้วก็ 19A ไม่ยากนะคะต่อไปค่ะข้อ13ปลูกพืชทดแทนมีอันนี้อันเดียวใช่มั้ยลงมาข้างล่างก็คือ 15A ข้างบนไม่ได้ย้อนสอนไปค่อนข้างเร็วนะคะน้องๆชินแล้วข้อ14คือรายประธานนี่เสียธุรกิจใน USA ส่งผลมหาเศรษฐกิจถดถอยอันเดียวคือ 20A ถูกต้องไหมคะพี่ก็จะเขียนแค่ 20A นะไม่ยากนะคะต่อไป15ค่ะ15คือพื้นที่เกษตรและผลิตอาหารลดลงเส้นบนได้ไหมไม่ได้นะย้อนสอนมาเส้นนี้มีกี่เส้น3เส้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหาวงกลมทั้งหมดใช่ไหมก็จะเป็นอะไรคะ 17A แล้วก็ 16A แล้วก็ 19Aต่อไปค่ะข้อ16ราคาข้าวโพดสูงขึ้นข้อ16อยู่ในนี้ถูกต้องไหมคะน้องดูเส้นที่มันกระทำกับมันมี4เส้นก็คือถ้ารวมวงกลมก็คือข้อความหนึ่งต้องมี4เส้นถูกต้องไหมแต่ว่าทุกข้อความเนี่ยทำไมมันย้อนสอนหมดเลยเพราะนั้นมันเกี่ยวข้องกับใครไหมคะ
ไม่เกี่ยวนะเป็น 99H ไม่ยากนะคะต่อไปค่ะราคาข้าวสูงขึ้นข้อ17เหมือนกันนะคะดูมันถูกกระทำหมดเลยเห็นไหมมันย้อนสอนหมดเลยเพราะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยมันก็จะเป็น 99H ต่อไปค่ะ18อยู่ไหนราคาน้ำมันอยู่นี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็น18ราคาน้ำมันสูงขึ้นมี1 2อันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ย้อนสอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนว่า 12A กับ 13A ไม่ยากนะคะต่อไปค่ะ19ทำไมเอ่ย19เหมือนกันมันมีคนมากระทำมัน4อันแต่ทุกอันย้อนสอนหมดเลยใช่ไหมมันก็จะเป็น 99H ต่อไปค่ะ20เศรษฐกิจโลกถดถอยคือตัวนี้ถูกต้องไหมคะเศรษฐกิจโลกถดถอยมาทำไมมาทำ3ตัวนี้แล้วก็มาทำเส้นนี้ด้วยทุกอันมันไม่ได้ย้อนสอนแต่อันบนย้อนสอนนะมันไม่นับอันนี้มีเส้นมี3ข้อความใช่ไหมมี3เส้นก็จะเป็น 17F 16F แล้วก็อะไรอีก 19F แล้วก็อะไรอีกคะอันนึงมาเส้นนี้ใช่ไหมก็เป็น 18F เท่านี้ค่ะน้องๆจะได้คำตอบนะคะไว้ตอบกรอบได้150เต็มได้มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าข้อสอบจริงๆเนี่ยไม่มีความยากเลยมันอาจจะยากแค่บางเส้นพี่จะย้ำเส้นยากให้นะเส้นยากคือเส้นไหนเส้นยากคือเส้นนี้ค่ะเส้นตอนนี้กับเส้นนี้สองเส้นนี้ยากเพราะว่าตัวบทความเนี่ยเอาคำมาขั้นเอาคำว่าเพราะหันไปใช้ผูกทดแทนน้ำมันมาขั้นทำให้เราลืมว่ารวมทั้ง2สิ่งนี้ยังเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ราคา3สิ่งนี้ลดลงนอกเหนือจากการที่ผลผลิตอาหารลดลงทำให้มี1 2 3ข้อนะคะทำให้ลดลงเพราะฉะนั้นน้องต้องดูดีๆตัวยากเนี่ยจะมีแค่จุดเดียวแต่ว่าจุดนี้ถามว่ามีทั้งหมดกี่เส้นถ้าน้องพลาดไปน้องพลาดไป6เส้นนะคะน้องก็จะหายไปประมาณ2ข้อแหมวันนี้ไม่ยากเนาะอ่ะค่ะก่อนจะเลิกกับพี่มีของแถมนิดนึงคำถามก็คือข้อสอบแกะนะคะเป็นข้อสอบใช้เหตุผลใช้ตรรกะตรรกะจะเป็นการคิดการหาเหตุผลการคิดลำดับขั้นตอนการคิดมองภาพเชื่อมโยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็จะมีคำมาให้เล่นเขามีคนพูดว่าขอโทษที่โกหกว่าพูดความจริงเพราะความจริงเราพูดโกหกถามว่าจริงๆแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้มันพูดว่าอะไรกันแน่อันนี้พี่ว่าผู้ชายฮะคิดกลางแล้วกันนะคะคนนี้ชื่อนาย A คนนี้ชื่อนาย B ถามว่า A หรือ B กันแน่ที่พูดประโยคนี้คือจริงๆแล้วอ่ะพี่จะถามแค่ว่าเขาพูดอะไรออกมาจริงๆอ่ะถามระหว่างขอโทษที่เขาพูดว่าขอโทษที่โกหกว่าพูดความจริงเพราะความจริงเราพูดโกหกข้อ A หรือข้อ B เป็นข้อที่ถูกเราค่อยๆนึกนะขอโทษที่โกหกว่าพูดความจริงเพราะความจริงเราพูดโกหกจริงๆแล้วอ่ะคำที่เขาพูดออกมาคือคำว่าโกหกหรือคำว่าคำจริง TikTok 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 อันนี้ฝากไว้ให้ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเฉลยแล้วกันนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์ตั้งใจทำนะคะน้องๆก็ลองไปทำสกิลดูลองไปฝึกดูนะคะไม่ยากเกินความสามารถข้อไหนยากเนี่ยลองทำพร้อมกับเพื่อนๆอย่างที่พี่แนะนำไปน้องจะได้รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็จะมองมุมของเราคนเดียวลองทำกับเพื่อนๆดูเอาข้อนี้ไปทำกับเพื่อนก็ได้ดูว่าจริงๆแล้วตอบอะไรนะคะขอบคุณค่ะ